แช่แดดยังช่วยปกป้องแปลกน้องเจ้านาที่แม่สาวไต้หวันเข้ามาเที่ยวดีๆยังตกซับเขานี่ไอ้เจ้านาที่บันไลยาบ้าไม่มีไม่มีหวยแพงไม่มีไม่มีคอร์รัปชันนะไม่มีไม่มีที่มันไม่มีก็พอมาพี่ไม่เจอสวย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 ยังไม่รวยก็ยังไม่เลิกบ้านเมืองเดิมยังรับตากันเออเตอร์ขอท่านเต่าเปิดเครื่องอาหารหัวมาให้มันกินลาคงไม่เจอหวยแพงท่านผอ.เขาแจกไปมาทุกพื้นที่ยาบ้ายาไอยาอีประเทศกูไม่มีเพราะคนที่หาไม่เจอท่านเจ้านายคงมีกันอยู่ล้านต่อพูดแต่ดีเข้าต่อโอ้ละโอ้ทำไม่ได้อย่าอยู่อีกเลยพ่อทะนอคอควายถือว่าช่วยเมืองไทยไปเกิดใหม่ขึ้นนะเที่ยงเที่ยงวันที่24กุมภาพันธ์หลายคนกำลังทานข้าวเที่ยงอยู่ก็อย่าลืมเผื่อด้วยแล้วกันนะครับพอดีเพิ่งทำธุระเสร็จเ มื่อเช้าก็ไปนั่งแต่งรถนั่งแต่งรถนั่งขัดรถไปเรื่อยนะครับแล้วก็เอาของไปลง มีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงก็เลยจะมาพูดคุยประเด็นวันนี้นิดนึงสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับน้องเอได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จราจรนะครับยืนดักอยู่4แยก ยืนดักอยู่4แยกซึ่ง เมื่อวันที่1มกราคมนะ2566เนี่ยนะครับท่านดำรงศักดิ์ได้เป็นคนแถลงว่ายกเลิกด่านลอยด่านเถื่อนด่านซุ่มจับด่านแอบยกเลิกให้หมดนะครับเมื่อวันที่1มกราคมนะแต่พฤติกรรมของจราจร4นายที่ยืนดักอยู่ตรง4แยกสมุทรสาครเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าได้ฟังคำสั่งของผบ.ตร.ไหมนั่นก็คือท่านดำรงศักดิ์นะครับ
เอาอะที่เราเข้าใจอะว่าบางครั้งคำสั่งก็อาจจะไม่ถึงหูนะครับบางครั้งบางคนก็บอกว่าสั่งก็เหมือนกับสั่งขี้มูกลูกน้องไม่ทำตาม อันนี้มีส่วนเป็นไปได้นะครับแต่การที่มีตำรวจนะครับเจอกล้องแล้วมีพฤติกรรมหรือมีคำพูดที่สอบไปในแนวดูถูกเหยียดหยามนะครับแล้วก็ข่มขู่มันทำให้เราในนามของทีมนักรบด่านเถื่อนนะครับรู้สึกว่าไม่ควรปล่อยตำรวจแบบนี้ออกมาปฏิบัติหน้าที่สวัสดีพี่พัดครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพอดีว่าจะไปหาลุงปู่เคนที่บ้านไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่เดี๋ยวก็ทำนั่นทำนี่อุ้ยไม่รู้อะไรนักหนาบางคนบอกว่าโอ้วันว่างไม่ว่างนะไม่มีว่าง มีนู่นมีนี่ให้ทำทั้งวันทุกวันแล้วก็การที่มีตำรวจนะครับออกมาบอกว่าจะจับกุมคุณข้อหาพรบคอมข้อหามาก่อกวนนะครับเอาพรุ่งนี้กลับแล้วโอ้โหตายไงดีเนาะเดี๋ยวผมโทรหาพี่พัดหลังจบไลฟ์ดีกว่าเผื่อบางทีผมเย็นนี้เดี๋ยวขายของเสร็จเดี๋ยวผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาดีกว่าบางทีนะเดี๋ยวจบไลฟ์ผมโทรหาพี่พัดนะครับส่วนเรื่องตำรวจ4นายนี้นะครับที่มีการบอกว่าผมไม่เอากระเช้านะผมไม่รับกระเช้านะนะครับคำนี้ตำรวจ4นายนี้จะต้องจำให้ขึ้นใจนะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดกับน้องเอเนี่ยว่าไม่รับกระเช้าไม่เอากระเช้าเนี่ยนะครับน้องเอก็ไม่เอากระเช้าไม่รับกระเช้าเหมือนกันนะครับพวกผมก็ไม่รับกระเช้าเหมือนกันนะเพราะอะไร1การที่คุณบอกว่าน้องเอผิดพรบคอมจะจับกุมน้องเอจะบันทึกจับกุมข้อหามาก่อความเดือดร้อนข้อหามาไลฟ์สดสิ่งเหล่านี้นักรบด่านเถื่อนเราได้ต่อสู้มาไม่รู้ต่อกี่ศาลแล้วนะครับสวัสดีพี่ปุ๊กกี้ครับและอย่าลืมนะครับว่าคำพิพากษาศาลนั่นคือสิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายนะครับกฎหมายให้อำนาจคุณกล่าวหาประชาชนนะกฎหมายให้อำนาจตำรวจกล่าวหาประชาชนได้แต่มันเป็นเพียงข้อกล่าวหาคนที่จะตัดสินว่าผิดหรือถูกตามข้อกล่าวหานั่นคือศาลเราต่อสู้เคสนี้มาไม่รู้ต่อกี่ศาลแล้วนะครับที่จำได้มีอยู่5ศาลนะครับมีอยู่5ศาลซึ่งตำรวจจราจร4นายเนี้ยจะได้รับรู้คำพิพากษาทั้ง5ศาลเร็วๆนี้นะครับรับรู้เพราะอะไรเพราะเราจะเอาคำพิพากษาเหล่านี้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจทั้ง4นายที่สภ.สมุทรสาครไม่ได้ขู่นะครับและบอกเลยว่าไม่เอากระเช้าไม่เอากระเช้านะครับไม่ต้องมาไหว้พวกผมพวกผมเป็นแค่ประชาชนไม่ต้องถือกระเช้ามาไหว้พวกผมพวกคุณเป็นเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจนะครับก็เหมือนอย่างที่คุณบอกว่าผมไม่เอากระเช้าไม่ต้องมาไหว้ผมเหมือนกันน้องเอก็ไม่เอากระเช้าพวกผมก็ไม่รับไหว้เหมือนกันนะครับอยากให้ดูตัวอย่างของ
บก.จร.ที่แสมดำผู้กองจอจานท่านหนึ่งอยู่เขตเดียวกันน่าจะดูข่าวบ้างนะน่าจะติดตามข่าวสารของพวกเดียวกันบ้างนะผู้กองจอจานคนหนึ่งด่านควันดำที่แสมดำจำได้ไหมตอนนี้ทั้งกระเช้าทั้งอะไรก็แล้วแต่ประเคนมาให้หมดแต่เราไม่เอาไอ้เก่งหน้ากล้องอ่ะผมเข้าใจผมเตือนหลายครั้งแล้วว่าเก่งหน้ากล้องนี่เก่งให้สุดไม่ใช่เก่งหน้ากล้องแล้วพอมาดูย้อนหลังเอาตายแล้วเตรียมหากระชงกระเช้าเตรียมหาผู้ยงผู้ใหญ่ไม่เอานะครับแบบนั้นไม่เอานะไอ้คำขู่ของพวกคุณเนี่ยที่ขู่น้องเอเมื่อวานเนี่ยนะครับมันเป็นการไลฟ์สดมันไม่เป็นการตัดต่อถามว่ามันจะผิดพ.ร.บ.คอมข้อไหนมันจะเข้าข่ายขัดขวางตรงไหนนะถ้าคุณพูดออกมาแล้วว่าคุณจะจับกุมน้องเอข้อหาก่อความเดือดร้อนลำคาญข้อหาพ.ร.บ.คอมคุณพูดออกมาแล้วนะนั่นคือการข่มขู่การข่มขู่ผิดอะไรผิด157เพราะคุณใช้อำนาจหน้าที่ข่มขู่ประชาชนแต่คุณไม่จับ157นะครับ2นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะคุณบอกว่าน้องเอจะถูกจับข้อหาพ.ร.บ.คอมคุณจะทำการบันทึกจับกุมโดยให้ร้อยเวรมาทำบันทึกจับกุมหรือนำตัวไปที่โรงพักแต่สุดท้ายคุณก็ไม่ทำแสดงว่าคุณนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ความผิดสำเร็จเรียบร้อยนะที่เหลือกระเช้าไม่เอาไหว้สวยก็ไม่เอานะครับแต่จราจรทั้ง4นายเมืองสมุทรสาครรอได้เลยเดี๋ยวผมและทีมงานจะไปเยี่ยมท่านที่สมุทรสาครเพราะท่านบอกว่าวันหลังมาอีกนะเราตั้งตรงนี้ทุกวันวันหลังมาอีกนะเราตั้งตรงนี้ทุกวันเดี๋ยวผมไปนะครับเดี๋ยวผมไปแต่ไม่ได้ไปเยี่ยมเฉยๆจะไปยื่นซองผ้าป่าเหมือนกับที่สแมดำทำการยื่นซองผ้าป่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคนที่จะร่วมทำบุญซองผ้าป่าอีกเยอะแยะตำรวจไม่ได้ฉลาดทุกคนแต่ตำรวจก็ไม่ได้โง่ทุกคนเพราะฉะนั้นตำรวจคนไหนที่เขาดูสื่อเขาดูข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการกระทำของพี่น้องในองค์กรตัวเองเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเขาจะรู้แต่สำหรับจราจร4นายเมืองสมุทรสาครนี้นะครับสงสัยไม่เคยดูนะสงสัยไม่เคยดูไม่เคยติดตามไม่เป็นไรเราจะทำให้ตำรวจอีกหลายๆคนในเมืองสมุทรสาครรู้ว่าสิ่งที่คุณจะถ่ายทอดหรือพูดคุยอะไรออกผ่านหน้ากล้องนี่คุณควรที่จะคอวอยอให้เยอะๆไม่ใช่ว่าเอานิสัยเดิมสันดานเดิมอยากขู่ใครก็ขู่อยากจะจับกุมใครก็จับกุมอยากจะยัดเยียดข้อหาใครก็ยัดเยียดมันไม่ใช่นะครับทุกวันนี้สื่อสังคมโซเชียลมันไปไกลแล้วนักรบด่านเถื่อนเราก็ทั่วถึงนะครับไม่ว่าคุณจะชั่วอยู่ที่ไหนที่ผ่านๆมาคุณอาจจะเจอแต่ประชาชนธรรมดาที่เขากลัวไม่กล้าเพราะเจอตำรวจขู่เก่งแบบนี้เขาเลยไม่กล้านะครับมันเลยทำให้ตำรวจบางพื้นที่หลงในอำนาจตัวเองว่ากูใส่ชุดตำรวจกูจะขู่ใครก็ได้กูจะจับกุมใครก็ได้ไม่มีใครมากล้าสู้กูหรอก
แต่อย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้นักรบด่านเถื่อนเขาไปที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยถ้าคุณชั่วสักวันคุณจะต้องเจอนะครับสักวันคุณจะต้องเจอไม่ใครก็ใครนะส่วนสมุทรสาครเร็วๆนี้เจอกันที่สภ.เมืองสมุทรสาครนะครับไม่บอกว่าไปวันไหนเดี๋ยวเราจะไม่เจอเขายืนปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวมันเฮ้ยไอ้พวกนักรบดันเถื่อนจะมาอย่าตั้งนะอย่าไปดักนะเดี๋ยวเราจะไม่เจอแต่บอกไว้เลยว่าถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำถูกต้องออกทำรายการเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือการแสดงหัวมุมสี่แยกนะครับถ้าคุณคิดว่าการยืนดักยืนจับแบบนั้นมันเป็นเหตุซึ่งหน้าหรือมันเป็นจุดตัวจุดสกัดจุดกวดขันอย่างที่ตำรวจคนนึงบอกมันคือจุดตัวจุดสกัดจุดกวดขันสรุปแล้วมึงเอามารวมกันทุกอย่างเลยแต่มึงรู้ไหมว่าสิ่งที่มึงพูดมันไม่เข้าองค์ประกอบสักอย่างไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดมันไม่เข้าองค์ประกอบสักอย่างแต่มึงเสือกพูดมึงคิดว่าประชาชนอย่างพวกผมนี่กินหญ้าเหรอฮะที่ผ่านมาอาจจะใช่มึงพูดอะไรพวกผมเชื่อหมดมึงจะบอกว่าจุดตรวจจุดสกัดจุดกวดขันจุดป้องกันพยาจารจุดค้นยาเสพติดพวกผมเชื่อหมดเพราะอะไรเพราะชุดข้าราชการที่พวกคุณใส่พูดอะไรพวกผมต้องเชื่อแต่ที่ไหนได้ความจริงคือมึงเอาชุดมาใส่แต่ความรู้มึงแทบไม่มีเลยสรุปเก่งแต่ขู่ประชาชนใช่ไหมแม้กระทั่งยืนดักเสาไฟฟ้ายืนดักตามพุ่มไม้มึงก็ยังพากันทำทั้งที่มันทำไม่ได้แต่มึงก็ยังพากันทำใช่ไหมแม้กระทั่งการแต่งกายมีตำรวจท่านหนึ่งมาให้สัมภาษณ์บอกว่าต่อไปนี้ห้ามมีตำรวจนินจาถามว่าพวกลูกน้องฟังไหมไม่ฟังไปที่ไหนก็เจอแต่ตำรวจนินจาใช่ไหมครับทั้งที่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนนึงนะครับผมไม่เอ่ยนามแล้วกันได้มาออกให้สัมภาษณ์สื่อว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้ห้ามมีตำรวจนินจาจะใส่ได้เฉพาะแมสป้องกันฝุ่นแต่เวลาสื่อสารกับประชาชนต้องถอดแมสแว่นตาดำก็ใส่ไม่ได้แต่ถามว่าทุกวันนี้เราเจออะไรลูกตายังไม่เห็นเลยใส่ไอ้โม่งดำใส่หมวกใส่แว่นตาดำใส่ถุงมือดำอีกต่างหากสรุปแล้วคำสั่งของหัวหน้าหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีผลใช่ไหมสั่งทิ้งๆคว่างๆอย่างเดียวเลยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อนะเนี่ยมีเห็บหมาดูอยู่เดี๋ยวถ้าไม่เชื่อว่าใครเป็นคนพูดเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังไม่ยากเอาฟังนะตำรวจหรือเห็บหมาที่ดูอยู่ตอนนี้นะฟังนะไปหาเอาว่าใครเป็นคนพูดแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันโหลดอยู่
โหลดช้าใช่ล่ะก็ใช้เน็ตหมดเดี๋ยวเครื่องใหม่ก็ได้ทั้งที่มีผู้บังคับบัญชาเป็นคนออกมาพูดนะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะว่าต่อไปเนี้ยให้ยกเลิกตำรวจนินจาเครื่องนี้ไม่ได้ยินแป๊บนึงครับมันโหลดอยู่เน็ตมันช้าต่อไปนี้ตำรวจนี้จะไม่มีอนุญาตให้เฉพาะสวมกระดาษที่ป้องกันฝุ่นละอองแต่ว่าเมื่อพูดคุยกับประชาชนต้องถอดหน้ากากออกแล้วก็คุยแต่อนุญาตผ่อนผันให้สวมเวลาปฏิบัติงานเท่านั้นแต่ที่ใส่ดำปิดหมดมีแว่นดำเป็นตำรวจนินจาตรงนี้ห้ามเด็ดขาดครับชัดเจนไหมครับชัดเจนนะต่อไปนี้ตำรวจนินจาไม่มีนะครับจะอนุญาตให้เฉพาะสวมกระดาษที่ป้องกันฝุ่นละอองแต่ว่าเมื่อพูดคุยกับประชาชนต้องถอดหน้ากากออกแล้วก็คุยแต่อนุญาตผ่อนผันให้สวมเวลาปฏิบัติงานเท่านั้นแต่ที่ใส่ดำปิดหมดมีแว่นดำเป็นตำรวจนินจาตรงนี้ห้ามเด็ดขาดครับชัดเจนนะครับหวังว่าตำรวจโง่ๆหลายคนนะครับหรือไอ้พวกตำรวจนินจาทั้งหลายที่เราเห็นทุกวันเนี้ยจะรับรู้รับทราบและเอาไปปฏิบัติเพราะคนที่มาออกสื่อเป็นผู้บังคับบัญชาของพวกท่านนะครับแต่ที่เราเห็นทุกวันนี้คืออะไรมีแต่นินจาทั้งนั้นนินจาบางตัวหลบอยู่เสาไฟฟ้านินจาบางตัวหลบอยู่ต้นไม้ใช่ไหมนินจาบางตัวหลบอยู่แบรีเออร์ข้างถนนเป็นไงคำสั่งผู้บังคับบัญชาถึงไหมครับแสดงว่าถ้ามันเป็นคำสั่งนะถ้ามันเป็นคำสั่งเนี่ยถ้าเราพบเจอเนี่ยแล้วตำรวจพวกนั้นตำรวจพวกนั้นนะที่ใส่แว่นตาดำใส่ไอ้โม่งแล้วออกมาปฏิบัติหน้าที่แล้วพูดคุยกับประชาชนแล้วไม่ถอดหน้าไม่โชว์หน้าตาเนี่ยแสดงว่ามีความผิดใช่ไหมครับมีความผิดแล้วผมถามว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีมาตรการยังไงในเมื่อตำรวจเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพวกท่านเลยภาพและหลักฐานทุกอย่างเรานำเสนอผ่านสื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรต่างๆมันออกไปทุกที่หลักฐานชัดเจนแล้วถามว่าท่านมีมาตรการลงโทษกับตำรวจที่ไม่ฟังคำสั่งท่านยังไงบ้างนะทำไมยังมีตำรวจที่ไม่ฟังคำสั่งอีกเยอะแยะทุกวันนี้ขนาดใส่แมสปิดจมูกเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอนุโลมไม่ใส่ได้จริงๆแล้วก็ห้ามใส่แต่อนุโลมไม่ใส่ได้เพราะว่าอะไรป้องกันฝุ่นละอองป้องกันเขม่าอันนั้นเราเข้าใจแต่เวลาพูดคุยกับประชาชนต้องถอดแมสจะมาอ้างว่าโควิด19ตอนนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ใส่กันแล้วเขาจะใส่เฉพาะที่แออัดห้างร้านตลาดชุมชนนั่นเขาถึงใส่กัน
นะครับแต่คุณมายืนอยู่ข้างถนนเนี่ยแล้วเจอประชาชนคนนึงเข้าไปสอบถามพูดคุยคุณก็ต้องแสดงตัวแสดงหน้าตาให้มันชัดเจนไม่ใช่โอ้โหอะไรก็นินจาอะไรก็นินจาเวลาเกิดเหตุมาเวลามีเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาประชาชนอย่างเราจะร้องเรียนตำรวจท่านนี้หน้าตาแบบนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้เราจะรู้ได้ยังไงก็ในเมื่อลูกตายังไม่เห็นเลยใช่ไหมต่อไปนี้ตำรวจโง่โง่ตื่นได้แล้วนะครับอย่าโง่อีกเลยเนาะอะไรที่มันเป็นข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรหรือข้อปฏิบัติต่างๆที่ผู้บังคับบัญชาออกมาลูกน้องจะต้องใส่ใจศึกษาเรียนรู้อย่าให้เจ้านายสั่งขี้มูกนะครับเพราะหลายๆเรื่องที่หัวหน้าสั่งลูกน้องหลายๆพื้นที่ไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นใช่ไหมทั้งที่มันเป็นคำสั่งผู้บังคับบัญชาแท้ๆแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องที่ออกมาปฏิบัติไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นมันคืออะไรทำยังไงไม่เห็นรู้เรื่องเลยจะปล่อยมันเป็นแบบนี้ต่อไปเหรอครับแม้กระทั่งระเบียบล่าสุดที่ออกวันที่2กุมภาเนี่ยนะครับการตั้งจุดตรวจการตั้งจุดสกัดด่านไม่ต้องไปพูดถึงนะเอาแค่จุดตัวกับจุดสกัดพอด่านน่ะถ้าจะตั้งได้มันต้องถูกต้องอยู่แล้วเพราะคนอนุมัติสูงสุดคือครม.คณะรัฐมนตรีเป็นคนอนุมัติให้ตั้งด่านแต่จุดตัวกับจุดสกัดเนี่ยมันระดับผู้บังคับการกับระดับผู้กำกับนะมันเป็นองค์กรที่เล็กลงมาจุดตรวจเอาละผู้บังคับการระดับจังหวัดเป็นคนสั่งเป็นคนอนุมัติจุดสกัดเล็กลงมาอีกนั่นก็คือระดับสพ.สน.หัวหน้าสพ.สน.เป็นคนอนุมัติเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นประเด็นจากห้วยขวางการที่ผู้บังคับบัญชาปล่อยปะละเลยจนเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่โดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วไปเรียกรับผลประโยชน์ผมถามว่าใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบครับพอเกิดเรื่องเกิดปัญหาขึ้นมาหัวหน้าตัดหางทิ้งหมดเฮ้ยพวกมึงทำกันมึงรับไปจบใช่ไหมเขาเลยมีระเบียบคำสั่งออกมาล่าสุดซึ่งผมก็อ่านให้ฟังไปแล้วเมื่อวานนี้ใจความสำคัญมันอยู่ที่ข้อ6ข้อ7ข้อ8นะครับนั่นคือใจความสำคัญมันเป็นบทลงโทษกรณีที่มีเหตุมีภาพออกไปสื่อโซเชียลหรือเป็นหลักฐานว่าตำรวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วไม่ปฏิบัติให้มันเป็นไปตามระเบียบใครจะต้องเป็นผู้ลงโทษถ้าไม่ลงโทษคนที่จะโดนด้วยคือใครระเบียบเขาระบุไว้ชัดเจนคำสั่งของผบ.ตร.ท่านดำรงศักดิ์ลงเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์66มันยังไม่ถึงเดือนเลยแต่ยังมีลูกน้องพากันแอบทำอยู่ประจำโดยเฉพาะชัยภูมิภูเขียวเนี่ยประจำนะครับผู้บังคับการจังหวัดชัยภูมิมีมาตรการอะไรดูแลลูกน้องบ้างนะครับแล้วก็สมุทรสาครเมื่อวานนี้ลูกน้องอ้างจุดตรวจจุดสกัดจุดกวดขันเอาหมดเลยแต่ทำไม่ถูกสักอย่างอันนี้โดนอีกหนึ่งข้อนะครับสรุปแล้วสมุทรสาครโดนต่ำๆไม่3ไม่ต่ำกว่า3 3อะไรไม่รู้นะครับไม่ต่ำกว่า3แต่กระเช้าไม่เอานะจราจรทั้ง4นายเมื่อวานเนี้ยกระเช้าไม่เอานะครับไม่ต้องมาเลี้ยงกาแฟพวกผมเดี๋ยวพวกผมจะเอาซองผ้าป่าไปยื่นให้พรุ่งนี้นะครับอย่าอวดเก่งนะเหมือนผู้กองจอจานคนนึงที่อยู่แสมดำน่ะอย่าอวดเก่งไม่ใช่อยู่แสมดำไปตั้งจุดตรวจอยู่ที่พื้นที่แสมดำนะครับ
พราะความผิดมันชัดเจนความผิดมันสำเร็จแล้วคุณจะมาแก้ตัวยังไงมันก็ไม่ได้แล้วนะครับจะมาบอกว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการผมพูดไปเพราะผมอยากเอาชนะนู่นนี่นั่นอย่ามาพูดมันความผิดมันสำเร็จเรียบร้อยแล้วน้อง A ได้บันทึกหลักฐานไว้หมดแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาหลักฐานนั่นแหละไปยื่นให้พนักงานสอบสวนส่งปปช.จบไหมนะครับระเบียบที่เขากำชับห้ามตั้งจุดตรวจจุดสกัดถ้าไม่พร้อมเอาง่ายๆเลยถ้าไม่พร้อมอย่าตั้งนะครับแล้วไม่ต้องมาถามผมว่าเฮ้ยไอ้แจ็คแล้วถ้ามันพร้อมมันต้องมีอะไรบ้างผมเป็นประชาชนผมไม่ใช่ตำรวจถ้าคุณเป็นตำรวจแล้วคุณไม่รู้ว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอะไรมันคือพร้อมอะไรมันคือไม่พร้อมลาออกกลับไปเลี้ยงควายที่บ้านนะอย่าอยู่ให้มันเป็นภาระประชาชนพวกผมประชาชนพวกผมยังรู้เลยว่าจุดตรวจจุดสกัดที่มันถูกต้องมันเป็นยังไงแต่เวลาเจอพวกเราเวลาเจอกล้องมีการมาถามเฮ้ยแจ็คจุดตรวจถูกต้องมันต้องมียังไงจุดสกัดถูกต้องมันต้องเป็นยังไงถ้าถามแบบนี้นะอย่ามาเป็นตำรวจเลยครับกลับไปบ้านไปเลี้ยงควายที่บ้านดีกว่าเพราะระเบียบในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเขาใช้บังคับกับตำรวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่มาบังคับกับผมประชาชนแต่สิ่งที่พวกผมเห็นพวกผมเขาไปทุ่งติงมันคือสิ่งที่ไม่อยู่ในระเบียบที่ผู้บังคับบัญชาของพวกคุณวางไว้แล้วมีหน้ากลับมาย้อนถามอีกว่าแล้วที่ถูกต้องมันเป็นยังไงผมถามก่อนว่าที่มึงถามนี่มึงเอาสมองส่วนไหนคิดแล้วค่อยถามมึงเป็นตำรวจแท้ๆมึงเป็นผู้ปฏิบัติแท้ๆมึงยังไม่รู้เลยว่าถูกต้องไม่ถูกต้องมันเป็นยังไงยังมีหน้ามาถามประชาชนอีกอายไหมผมถามว่าอายไหมเอาล่ะมึงอาจจะไม่มีความอายเพราะมึงหน้าด้านกันหมดแล้วมึงถามเพื่อจะกันแน่กันแหนเพื่อจะเอาชนะแต่หารู้ไหมว่าคำถามมึงมันแสดงถึงความโง่ของพวกมึงเองบางทีก็ไม่ได้ฉลาดทุกคนนะครับตำรวจไม่ได้ฉลาดทุกคนตำรวจบางคนนี่หวังแค่อยากเอาชนะต่อหน้ากล้องแค่นั้นเองแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่ตัวเองพูดออกมาสื่อสารออกมามันกลายเป็นการแสดงท่าแท้ความโง่ของตัวเองให้ประชาชนรู้อันนี้ฝากไว้ให้กับตำรวจอีกหลายๆคนที่ยังโง่อยู่นะครับตำรวจฉลาดๆเราขอสนับสนุนตำรวจดีๆเราขอสนับสนุนส่วนไอ้พวกที่ยังโง่อยู่ก็อยากให้ฉลาดขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องมาโชว์โง่ให้ประชาชนเขารู้เนาะส่วนจริงๆแล้วผมอยากมาพูดเรื่องนี้จริงๆแล้วผมอยากมาพูดเรื่องนี้นะครับพ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กุมภาเมื่อ2วันที่แล้วพ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้ตำรวจทุกนายจะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติจะมีโทษจะมีบทลงโทษตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ร.บ.นี้ผมจะอ่านใจความสำคัญให้ฟังจริงๆแล้วมันมี15แผ่นนะครับจริงๆแล้วมันมีใจความ15แผ่นถ้าให้ผมนั่งอ่านทั้งหมด15แผ่นผมว่าเวลามันไม่พอตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะเอาใจความสำคัญส่วนเอกสารทั้งหมดนี้ผมก๊อปไฟล์ลงไปในกลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกทุกคนควรที่จะศึกษาควรที่จะเอาไปอ่านเพราะมันเป็นภูมิคุ้มกันที่แต่ละคนจะแสวงหาเอาเองนะครับผมนำเสนอให้แล้วผมยื่นให้แล้วอยู่ที่ว่าใครจะใฝ่รู้แค่นั้นเองนะครับอย่ามาอ้างว่าไม่มีเวลา
ทุกคนมีเวลาเหมือนกัน24ชั่วโมงเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าใครจะเอาเวลาไหนไปศึกษาแค่นั้นเองนะครับถ้าใครอยากรู้มากก็ศึกษามากๆถ้าใครพอมีเวลาเล็กน้อยก็ศึกษาไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับถ้าไม่เข้าใจอ่านซ้ำไม่เข้าใจอ่านซ้ำไม่มีใครรู้มาตั้งแต่เกิดนะครับแต่ผมจะมาอ่านประเด็นสำคัญว่าพ.ร.บ.นี้มันมีผลอย่างไรกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติกับประชาชนที่โดนจับกุมฟังนะครับอันนี้มีหลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับเป็น FC หรือเป็นสมาชิกใหม่หรือแม้กระทั่งมีเห็บหมาหรือตำรวจเข้ามาฟังไปพร้อมกันนะครับผมไม่ได้พิมพ์เองนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไปพิมพ์กระดาษแล้วมาอ่านให้ฟังอยู่ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์66นะครับมีผลบังคับใช้แล้วนะครับผมจะอ่านใจความสำคัญให้ฟังนะครับปึ๊บอ่ะมาหมวดทั่วไปเลยแล้วกันนะครับหมวด1บททั่วไปมาตรา5ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้วงเล็บ1ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือคำรับสารภาพจากผู้ถูกกระทำหรือบุคคลที่3วงเล็บ2ลงโทษผู้ถูกกระทำเพราะเหตุอันเกิดจากการกระทำหรือสงสัยว่ากระทำการกระทำของผู้นั้นหรือบุคคลที่3วงเล็บ3ข่มขู่หรือขู่เข็นผู้ถูกกระทำหรือบุคคลที่3วงเล็บ4เลือกปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใดผู้นั้นกระทำผิดฐานกระทำทรมานเห็นไหมครับที่ผ่านมาไม่ต้องบอกนะครับอุ้มเข้าห้องนู่นนี่นั่นเรารู้กันต่อไปนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าพ.ร.บ.นี้บังคับใช้แล้วนะครับมาตรา6ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐลงโทษหรือกระทำด้วยประการใดที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกลดทอนคุณค่าหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์หรือเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจที่มิใช่การกระทำความผิดตามมาตรา5ผู้นั้นกระทำผิดฐานกระทำผิดที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นไหมครับแค่คุณไปข่มขู่พูดจาเขาเนี่ยมันก็เป็นความผิดแล้วเมื่อวานนี้เข้าข่ายเต็มๆผมจะจับกุมคุณข้อหาพ.ร.บ.คอมคุณไปศึกษาความรู้มาใหม่การตั้งจุดสกัดนั่นคือการพูดเพื่อให้เราด้อยค่าแต่คุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพ.ร.บ.นี้ออกมาบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐออกมาบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ใช่มาบังคับใช้กับประชาชนผมอ่านให้ฟังเฉยๆแต่เราฐานะประชาชนเราต้องรู้ไว้นะครับการกระทำตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงอันตรายอันเป็นผลปกติหรือสืบเนื่องจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา7ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมตัวหรือลักพาบุคคลใดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำการดังกล่าวหรือปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่ปรากฏตัวของบุคคลนั้นซึ่งส่งผลให้บุคคลนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหายเข้าใจไหมครับก็คือจับไปแล้วเอาไปกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้ในแฟลตในบ้านในกระท่อมในห้องพักทำไม่ได้นะครับมีความผิดข้อ8ในมาตรา8ผู้ใดกระทำความผิดฐานกระทำทรมานมาตรา5ความผิดฐานกระทำการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาตรา6หรือ
ความผิดฐานกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา7นอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้โดยให้นำความในมาตรา10แห่งพระราชแห่งประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช้ด้วยโดยอนุโลมแม้จะทั้งนอกอาณาเขตคุณก็โดนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงในประเทศไทยประเทศถ้ามันอยู่ในประเทศไทยคุณโดนอยู่แล้วพรบนี้ถ้าตราบใดคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วกระทำการเบื้องต้นที่ผมอ่านมานะครับรายละเอียดเข้าไปโหลดเอาผมลงให้แล้วในกลุ่มไลน์มีทั้งหมด15หน้า15แผ่นนะครับมันเป็นภูมิคุ้มกันของเราทั้งที่เราก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกแต่มันเป็นภูมิคุ้มกันที่เราควรจะรู้ควรจะมีนะครับมีเวลาก็ค่อยๆอ่านค่อยๆศึกษาไปอย่าบอกว่าผมไม่รู้กฎหมายผมไม่ทราบการที่เราไม่รู้เราจะตกเป็นเหยื่อของไอ้คนพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของนักรบด่านเถื่อนถ้าคุณอยากลุกขึ้นมาสู้เรียกร้องความถูกต้องเห็นไหมโทรศัพท์ผมค้างแล้วอันนี้เป็นเครื่องเก่านะครับเป็นเครื่องเก่าที่ถ้าเกิดใครส่งสติกเกอร์จะค้างทันทีแต่วันนี้ยังไม่มีนะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับโอเคได้เวลาแล้วนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องทำเนียบนักรบนะครับทำเนียบนักรบจริงๆแล้วกำหนดเวลาไว้วันที่22นะครับแต่มันยังมีอีกหลายๆคนที่บอกว่าไม่ทราบเรื่องเพิ่งทราบเรื่องนะครับเลยขยายเวลาไปถึงวันที่28กุมภานี้นะครับ28กุมภานี้นะครับวันนี้24มีเวลาอีก4วันใครที่เป็นนักรบด่านเถื่อนที่เป็น FC ที่เป็นสมาชิกนะครับจะต้องระบุตัวตนก็คือแสดงตัวนั่นแหละว่าเราชื่อนี้นามสกุลนี้เบอร์โทรนี้ไลน์นี้ Facebook นี้เป็นสมาชิกนักรบด่านเถื่อนซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในสมุดทำเนียบนักรบนะครับเพื่อแสดงตัวตนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเราสามารถตามกันได้ทุกๆคนสามารถสื่อสารกันได้ทุกๆคนมันเลยเป็นที่มาของการทำหนังสือทำเนียบนักรบนะครับใครที่มีเพื่อนเชิญเพื่อนเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับต้องเป็นเพื่อนที่เป็นสมาชิกนักรบด่านเถื่อนเท่านั้นนะครับอย่าไปเชิญเห็บหมาเข้ามานะไม่เอานะอย่าไปเชิญเห็บหมาเข้ามานะเราต้องรู้ว่าเขาเป็นใครเขาเป็นนักรบด่านเถื่อนจริงไหมรู้จักกันมานานหรือยังเคยมีคนเห็นหน้าไหมเราถึงจะเอาเข้ามาในกลุ่มนะครับอย่าไปเชิญมั่วนะครับนะฝากไว้ให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพื่อนในไลน์เรามี100คนเชิญเข้าให้มันหมดเลยไม่ใช่นะครับดูด้วยว่าคนที่จะเชิญเข้ามาน่ะมีอุดมการณ์เหมือนพวกเราไหมมีแนวคิดอย่างพวกเราไหมพี่ชนะชาติพี่ชนะชาติมีไลน์ไหมถ้าพี่ชนะชาติไม่มีไลน์ก็แอดไลน์ผมแล้วก็ส่งไลน์เข้ามาไม่มีใครโทรมา2ครั้งแล้วน่าจะมีอะไรสักอย่างก็อย่าลืมนะครับใครที่เป็นสมาชิกนักรบด่านเถื่อนหรือเป็น FC หรือเป็นที่คนที่ติดตามมานะครับนานๆเนี่ยคืออยากให้ทุกคนมีตัวตนอยากให้ทุกคนเข้าร่วมและอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลเพราะทุกๆครั้งที่มีเวลามีภารกิจต่างจังหวัดต่างพื้นที่บางคนเดินทางไปแบบโดดเดี่ยวไม่รู้ว่าสมาชิกจังหวัดนั้นอำเภอนี้มีใครบ้างไม่รู้แล้วตัวตนสมาชิกเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ได้ติดตามคนนั้นไม่ได้ติดตามคนนี้ติดตามเฉพาะคนนี้คนนี้มันก็เลยสื่อสารกันไม่ครบถ้วนต่อไปนี้ทุกๆคนที่เป็นกลุ่มที่เป็น FC นักรบด่านเถื่อนที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบนักรบเนี่ยนะครับสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หมดเลยทุกคนนะครับใครที่เป็น FC ผม
FC ป้อมประนอม FC น้องเล็ก FC ป๋าเกียงไกร FC เหมาเหมา FC เจ้มุกดา FC พี่เป่งทอง FC พี่พันนานะครับที่รู้จักกันในกลุ่มบอกต่อๆกันไปแนะนำต่อๆกันไปว่าตอนนี้เราจะทำเนียบนักรบใครที่มีอุดมการณ์และอยากเข้ามาเป็นกลุ่มนักรบด่านเถื่อนรบกวนส่งข้อมูลมาให้พวกเราจะเอาเขาในกลุ่มไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ต้องขอบคุณเจ้มุกดานะครับขอบคุณเจ้มุกดามากที่เป็นธุระลงแบบฟอร์มทำเนียบนักรบให้นะครับขอบคุณเจ้มุกดามากเพราะว่าหลายๆคนทำไม่เป็นนะครับผมก็ไม่มีเวลามานั่งทำให้เหมือนกันนะแค่ของตัวเองนี่ก็โหเอาไม่รอดนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเราทราบนะครับใครที่ทำไม่เป็นเนี่ยนะครับดึงเข้ากลุ่มไลน์นะดึงเข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วก็ส่งข้อมูลตัวเองเข้ามาในกลุ่มไลน์ข้อมูลมีอะไรบ้างชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรชื่อเล่นชื่อไลน์ ID ไลน์ชื่อ Facebook อยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรแค่นี้เองนะครับข้อมูลแค่นี้นะย้ำอีกทีชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรชื่อเล่นชื่อไลน์ ID ไลน์ Facebook อำเภอจังหวัดนะครับอำเภอกับจังหวัดพอไม่ต้องเอาบ้านเลขที่ไม่ต้องเอาหมู่ไม่ต้องเอาตำบลไม่ต้องเอากิ่งไม่ต้องนะครับเอาแค่อำเภอกับจังหวัดนะครับเนาะก็อยากให้ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักรบด่านเถื่อนเราจะได้ขยายกลุ่มนักรบด่านเถื่อนให้มันโตขึ้นเพราะที่มันผ่านมาเราก็อย่างที่เรารู้ใช่ไหมก็คือนักรบด่านเถื่อนที่ร่วมกันต่อสู้เนี่ยนะครับถามว่ามีเพิ่มขึ้นไหมมีเพิ่มขึ้น2คน3คน2คน3คนนะแต่จริงๆแล้วมีอีกหลายๆคนที่อยากจะเข้าร่วมแต่เขาไม่รู้ว่าจะเข้าร่วมยังไงนะครับก็เลยเกิดไอเดียขึ้นทำเนียบนักรบขึ้นมาก็ฝากไปบอกทุกคนแล้วกันนะครับอย่าบอกว่านอนนาเพราะผมประชาสัมพันธ์มาหลายวันแล้วนะถ้านอนนานี่มันต้องมีสักวันน่ะเดินเข้าหมู่บ้านอ่ะนะจะได้มีเน็ตกับเขาบ้างพอเปิดเน็ตมันขึ้นเตือนเอ้ยทำเนียบนักรบติดต่อกลับแค่นี้เองนะครับพี่สุทธิพงศ์มีไลน์เจ้มุกดามีเฟซที่เจ้มุกดาใช่ไหมพี่สุทธิพงศ์ติดต่อเจ้มุกดาติดต่อพี่เป่งทองนะครับเจ้มุกดาจัดการให้พี่สุทธิพงศ์หน่อยรบกวนหน่อยนะครับแล้วก็หลายๆคนที่เป็น FC ใครก็แล้วแต่ที่ผมเอ่ยมาเนี่ยนะครับติดต่อเข้าไปหาเจ้าตัวให้เจ้าตัวแอดไลน์แล้วก็ส่งเชิญเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาในกลุ่มฝากเจ้มุกดาเป็นธุระให้หน่อยนะครับหลายๆคนทำไม่เป็นแบบฟอร์มก็ผมส่งเมื่อคืนนี้ผมส่งแบบฟอร์มที่มันชัดเจนให้ไปแล้วนะครับแบบฟอร์มอันเก่ามันอาจจะเอียงอาจจะเขนิดนึงเมื่อคืนนี้ผมส่งแบบฟอร์มที่มันชัดเจนให้ไปแล้วนะครับรบกวนเจมุกดาเอาแบบฟอร์มตัวล่าสุดลงให้หน่อยนะครับขอบคุณเจมุกดามากนะครับขอบคุณ FC ทุกคนใครที่ยังไม่ได้ลงเนาะก็รบกวนหน่อยละกันนะครับเพื่ออนาคตของกลุ่มเรามันจะได้โตขึ้นนะฝากไว้กับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขออนุญาตลงของตั้งร้านขายของสพเมืองสมุทรสาครเจอกันเร็วๆนี้กระเช้าไม่เอาไหว้สวยไม่เอาอย่างที่ท่านบอกผมนั่นแหละนะอย่างที่ท่านบอกผมนั่นแหละว่าไม่เอากระเช้าไม่เอาไหว้สวยพวกผมก็ไม่เอาพี่สมยศแท็กหาเจ้มุกดาแท็กหาเจ้มุกดานะครับเห็นไหมเห็นเฟซเจ้มุกดาขึ้นไหมนั่นแหละครับแท็กหาเจ้มุกดาได้เลยเพราะว่าผมไม่มีเวลามานั่งให้กับพวกพี่หลายๆคนนะของผมเองนี่ก็โอ้โหกว่าจะหาเวลามานั่งทำได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับทุกคนนะครับทุกคนที่คิดว่ามีอุดมการ
เหมือนกับนักรบด่านเถื่อนเราและหลายๆคนที่อยากมีส่วนร่วมในการที่เป็นนักรบด่านเถื่อนนะครับรบกวนด้วยละกันเนาะส่งข้อมูลตามที่ผมบอกชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรชื่อ LINE ID LINE ชื่อ Facebook อำเภออะไรจังหวัดอะไรแค่นี้เองครับง่ายไหมง่ายถ้ามองว่าง่ายมันก็ง่ายถ้ามองว่ายากมันก็ยากโอเคครับขอบคุณทุกคนแจ็คแซ่ล้อสวัสดีครับ